เรื่องของคุณหมอคนเก่งที่มอหาดใหญ่กันบ้างค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปเจอคุณหมอคนเก่งท่านหนึ่งค่ะที่สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ในทางวงการแพทย์จนได้รับรางวัลระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้กับคนหาดใหญ่และก็คนสงขลาล่าสุดก็ไปคว้ารางวัล10สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมของปี2556ค่ะผู้สื่อข่าวของเราครับกลับไปนั่งพูดคุยกับคุณหมอสุนทรวงศิริครับซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อมือครับจากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามอหาดใหญ่นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรางวัลข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏเนี่ยเรานำเสนออย่างต่อเนื่องแต่ด้วยความที่เป็นคุณหมอซึ่งไม่หยุดคิดไม่หยุดหาเรื่องดีๆมาช่วยเหลือสังคมมาช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยผู้สื่อข่าวเลยต้องไปพูดคุยไปเจาะลึกครับว่าคุณหมอเนี่ยทำอะไรบ้างมีโครงการมีไอเดียมีโปรเจกต์มีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรที่จะมาดูแลผู้ป่วยมาช่วยเหลือผู้ที่ประสบความทุกข์ยากจากโรคที่เกิดขึ้นฮะคุณผู้ชมฮะแล้วนี่แหละค่ะที่คุณชมเห็นก็คือนวัตกรรมที่คุณหมอได้รับจากรางวัล10สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมของปี2556ก็คือ Smile Fit แผ่นรองเท้าเพื่อสุขภาพค่ะนวัตกรรมที่ช่วยให้คนที่บาดเจ็บเท้าหรือว่าส้นเท้าบาดเจ็บมีอาการดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องรับประทานยาหรือว่ารับประทานเนี่ยให้น้อยลงแผ่นรองเท้านี้ค่ะคุณหมอบอกว่าจะสามารถช่วยกระจายเรื่องของแรงกดของฝ่าเท้าแล้วก็ทั้งที่สำคัญก็คือออกแบบตามสรีระด้วยทีมแพทย์และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพราะว่ามันมีการวางเรื่องของส่วนเว้าส่วนโค้งที่รับกับฝ่าเท้าของทุกคนเพราะว่าที่สำคัญคือฝ่าเท้าทุกคนจะไม่เหมือนกันนะคะคุณหมอว่าอย่างนั้นฝ่าเท้าแต่ละคนจะแตกต่างกันไปแต่ว่าฝ่าเท้านี้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับได้กับฝ่าเท้าของทุกคนเพราะว่ามันมีส่วนเว้าส่วนโค้งที่แตกต่างกันไปเห็นอย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะคุณผู้ชมในเรื่องของฝ่าเท้าปลายเท้าของมนุษย์เนี่ยฉะนั้นควรดูแลให้ถูกวิธีลองฟังเสียงพูดคุยของคุณหมอสุนทรวงศิริครับผู้สื่อข่าวเราไปนั่งสนทนากับคุณหมอพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างลองฟังดูครับก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วนับว่าเรามีการพัฒนาเพื่อช่วยคนไข้เราซึ่งในภาคเอกชนเลยเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็ได้มาสนับสนุนในการผลักดันแล้วก็ขณะนี้เราเพิ่งได้รับรางวัล10สุดยอด นวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสู่การเผยแพร่เชิงพาณิชย์คนไข้เราเนี่ยปกติแล้วก็จะมีลักษณะของการเจ็บที่ส้นเท้าเป็นโรคเกี่ยวเรื่องของพังผืดที่ส้นเท้าอักเสบถ้าหากว่าเราสามารถปรับพื้นรองเท้าที่มีความนุ่มที่มีความสบายได้ดีขึ้นกระจายแรงเนี่ยก็จะสามารถลดการกดทับคนไข้ก็จะไม่เจ็บวัสดุที่ดีเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาจริงๆแล้วอย่างเช่นอันนี้ครับไม่ต้องมีความหนาที่พอดีที่สามารถให้ความยืดหยุ่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงสิ่งที่สำคัญคือเมื่อแผ่นพื้นเนี่ยสามารถที่จะรับแรงกระแทกรับแรงกดทับได้จะสามารถกระจายแรงคนไข้ก็จะไม่มีการเจ็บคุณภาพณปัจจุบันเนี่ยมีคุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับจนเราได้รับรางวัลในต่างประเทศด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นคือเราได้รับรางวัลที่สวิตเซอร์แลนด์คือผมอยากเน้นว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของแพทย์เองเนี่ยเราต้องการพยายามให้ความรู้และพยายามให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถป้องกันได้นะค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพฝ่าเท้าเรื่องของการรองรับน้ำหนักตัวเพราะหลายคนผู้ป่วยหลายคนอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการดูแลเรื่องของฝ่าเท้าเป็นพิเศษลองเข้าไปหาข้อมูลค่ะที่ www.smilefit.com หรือว่าที่คณะแพทยศาสตร์มอหาดใหญ่นี่แหละค่ะ